การเดินทางของผมมาในวันนี้ก็เพื่อที่จะมากราบเรียนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทราบในส่วนของการเตรียมการราชพิธีบรมราชาภิเษกถามว่าทำไมจึงต้องมาอธิบายเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่กกต.คำตอบก็คือว่าเนื่องจากว่าแบบนี้มีประกาศพระราชโองการให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่4 5ถึงวันที่6พฤษภาคม2512เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะนำไปประกอบการพิจารณาในการกำหนดวันเลือกตั้งอำนาจในการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561เราได้รับรู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วจากการให้ข่าวของบุคคลต่างๆทั้งท่านนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่ผมเองและที่สำคัญก็คือการให้ข่าวในที่ประชุมแม่น้ำห้าสายเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาว่าเราตั้งใจว่าโอกาสแรกสุดที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2562เนื่องจากวันหนึ่งเราต้องการให้เป็นวันอาทิตย์2เราต้องการให้อยู่ใน150วัน3ต้องการให้เป็นโอกาสแรกสุดเร็วสุดที่จะจัดการเลือกตั้งได้โดยที่ทุกฝ่ายมีความพร้อมไม่ว่ากกต.หรือรัฐบาลหรือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นก็เลยได้วันที่24กุมภาพันธ์มาจะเอาเร็วกว่านั้นมันก็ไม่มีความพร้อมทั้งในส่วนของกกต.ในส่วนของรัฐบาลในส่วนของพรรคในส่วนของผู้สมัครแต่ขณะนั้นเรายังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแม้ว่ารู้ว่าวันหนึ่งจะต้องมีมาถึงแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อใดเมื่อบัดนี้ได้รู้แล้วก็นำข้อมูลนี้มากราบเรียนให้กกต.ได้ประกอบการพิจารณาในการที่ท่านจะไปประกาศกำหนดวันเลือกตั้งที่ต้องมากราบเรียนท่านกกต.ก็เพราะว่าความรับรู้ของประชาชนทั่วไปในขณะนี้มีอยู่เพียงว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันเสาร์ที่4วันอาทิตย์ที่5และวันจันทร์ที่6พฤษภาคมแต่ที่อาจจะยังไม่ทราบกันทั่วบางคนอาจจะทราบอยู่แล้วแต่ที่ไม่ทราบกันทั่วก็คือว่า3วันนั้นเป็นส่วนของพระราชพิธีแต่ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกครั้งที่ผ่านมาโดยยกเอาเมื่อครั้งสมัยบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่9เป็นตัวตั้งก็จะได้เห็นว่าก่อนช่วงพระราชพิธี3วันนั้นจะต้องมีพระราชพิธีหรือกิจกรรมอื่นอันเกี่ยวกับการบรมราชาภิเษกนำหน้ามาก่อนประมาณครึ่งเดือนแล้วก็หลังจากวันที่6ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโตพระราชพิธีเองก็จะมีกิจกรรมอื่นตามมาอีกประมาณครึ่งเดือนเช่นกันซึ่งส่วนที่นำหน้ากับส่วนที่ตามหลังนั้นจะไม่อยู่ในประกาศพระราชโองการมันเป็นส่วนของรายละเอียดที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งรัฐบาลจะตั้งในวันสองวันนี้และที่จะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตน์ทรงเป็นองค์ประธานนั้นจะเป็นผู้กำหนดแต่เป็นกิจกรรมที่ต้องมีแน่ๆตัวอย่างเช่นประมาณ15วันก่อนวันที่4คือก่อนวันบรมราชาภิเษกจริงจะต้องมีการทำน้ำอภิเษกคำว่าอภิเษกเนี่ยแปลว่ารดน้ำเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจะต้องมีการทำน้ำอภิเษกสมัยก่อนนั้นน้ำอภิเษกนั้นจะมาจากแหล่งต่างๆ4แหล่งด้วยกันแหล่งที่1ก็คือมาจากปัญจมหานาทีคือแม่น้ำทั้ง5จากประเทศอินเดียคือแม่น้ำคงคายมุนา
แม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำมัทหิและแม่น้ำสรภูเอามาเจือปนกับน้ำที่จะได้จากแหล่งที่สองซึ่งเรียกกันว่าเบญจสุทธคงคาแปลว่าแม่น้ำบริสุทธิ์ห้าสายในประเทศไทยได้แก่น้ำจากแม่น้ำบางประกงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำจากแม่น้ำป่าสักน้ำจากแม่น้ำแม่กลองและน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีนี่เป็นแหล่งที่สองแล้วมาเจือปนกับน้ำจากแหล่งที่สามคือสระทั้งสี่ในเมืองสุพรรณบุรีซึ่งใช้มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาเจือกับน้ำสำคัญแหล่งสุดท้ายคือน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก76จังหวัดในประเทศไทยซึ่งแต่ละจังหวัดเขาได้หมายเอาไว้แล้วว่าจะใช้น้ำจากห้วยหนองคลองบึงบ่อหรือสระใดซึ่งจะเป็นห้วยหนองคลองบึงสระเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9และอาจจะย้อนถึงครั้งรัชกาลที่7ด้วยน้ำเหล่านี้จะต้องเชิญมาแล้วก็เข้าพิธีเสกแล้วก็นำมารวมกันเพื่อจะเป็นน้ำอภิเษกไว้ถวายเวลาที่ทรงสงมุรธาภิเษกในเวลามีพระราชพิธีเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่9การตั้งพิธีทำน้ำอภิเษกนั้นจะใช้เวลาประมาณ15วันหลังสงกรานต์ก่อนวันบรมราชาภิเษกหลังจากเรื่องการทำน้ำอภิเษกก็ยังจะต้องมีพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ซึ่งจะต้องตั้งการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและถ้าจะมีการสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์พระองค์อื่นก็จะมีการจารึกพระสุพรรณบัตรด้วยเช่นกันซึ่งก็จะต้องใช้เวลาเหล่านี้เป็นพระราชพิธีที่นำมาแล้วก็ยังจะมีการอัญเชิญน้ำอภิเษกเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็ยังจะต้องมีพิธีที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายสักการะพระบรมอัฐิพระบรมราชบรรพบุรุษตามประเพณีก่อนจะมีพิธีบรมราชาภิเษกและจบท้ายลงด้วยการพระราชพิธีประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นก่อนวันที่4ทั้งสิ้นแล้วพอถึงวันที่4 5 6ก็จะเป็นตัวพระราชพิธีจริงวันที่4นั้นเราก็ได้ทราบแล้วว่าเป็นวันบรมราชาภิเษกซึ่งก็จะมีการสงมุรธาภิเษกแปลว่าอาบน้ำน้ำที่ได้มาจากแหล่ง4แหล่ง5แหล่งมาเจือปนกันจะต้องสร้างมณฑปพระกยาสนานซึ่งบัดนี้ได้สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วที่ใกล้ๆกับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังสงมุรธาภิเษกแล้วก็เสด็จไปประทับที่พระแท่นอัตถิตอุทุมพรราชอาแปลว่าพระแท่นแปดเหลี่ยมใครไม่เคยเห็นก็คือตรามหาวิราชภัฏที่เป็นแท่นแปดเหลี่ยมนั่นจะประทับลงที่นั่นใต้นกพนมหาเสวตฉัตรแล้วก็ทรงพระดำเนินจากพระแท่นอัตถิตไปสู่พระแท่นอีกองค์หนึ่งใกล้ๆกันคือพระที่นั่งพัทธรบิดเมื่อขึ้นประทับเหนือพระที่นั่งพัทธรบิดซึ่งเป็นเก้าอี้เนี่ยนะก็จะมีการถวายราชสมบัติณนาทีนั้นก็จะเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมในวันที่4ตามด้วยกิจกรรมในวันที่4ตอนเย็นก็คือเสด็จเฉลิมพระราชมณเทียนแปลว่าขึ้นบ้านใหม่ก็จะต้องประทับในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน1ราตรีตามโบราณราชประเพณีถ้าเป็นสมัยก่อนรัชกาลที่1 2 3ก็จะประทับอยู่จนตลอดรัชกาลรัชกาลปัจจุบันหรือรัชกาลที่9เสด็จออกมาประทับภายนอกแต่ก็จะต้องเฉลิมพระราชบัญเทียนซะก่อน1ราตรีนั่นเป็นวันที่4วันเฉลิมพระปรมาภิไธยและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมราชวงศ์หลังจากนั้นก็จะมีการประกอบพิธีอื่นๆต่อไปอีกจนกระทั่งเสร็จงานแล้วก็มีการเรียกเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยทางสถลมาศสถนแปลว่าทางบกแปลว่าขึ้นประทับเหนือพระราชยานเข้าขบวนแห่ไปยังพระอารามคือวัดต่างๆซึ่งก็ยังไม่ได้ส่งกำหนดจบกิจกรรมในวันที่5วันที่6ก็จะเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมสีหบัญชร
ณพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทที่อยู่ตรงถนนสนามชัยตรงข้ามกระทรวงการต่างประเทศเดิมแล้วเสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททรงรับคณะทูตานุทูตเข้าเฝ้าถวายพระพรจบกิจกรรมวันที่6นี่คือสิ่งที่อยู่ในหมาย4 5 6แต่ถ้าเห็นว่ามันมีกิจกรรม15วันนำมาก่อนแล้วนะพอหลังวันที่6พระราชพิธีหมดแต่ว่าจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอื่นตามมาตามโบราณราชประเพณีที่ไม่เรียกเป็นพระราชพิธีแล้วเพราะว่าจะไม่ได้เป็นไปตามหมายที่ส่งออกแต่จะเป็นเรื่องที่ประชาชนและรัฐบาลจะเช่นอาจจะเสด็จออกทรงรับผู้นำต่างประเทศที่มาร่วมพิธีซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะดำเนินการกันอย่างไรซึ่งก็คงจะมีแล้วก็จะอาจจะเสด็จออกทรงรับแล้วก็อาจจะตามมาด้วยกิจกรรมอื่นที่ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันจัดเช่นการสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและที่แน่ก็คือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาซึ่งจะเป็นการบูรณะแม่น้ำลำคลองโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรซึ่งก็จะใช้เวลาต่อเนื่องกันหลายวันและจะทำอย่างนี้เหมือนกันทั่วประเทศสำหรับการจัดเป็นกิจกรรมที่ประสบนิกรน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่และอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นตามมาอีกที่คณะกรรมการจะได้ไปประชุมปรึกษากันเช่นการจัดงานสโมสรสันนิบาตเป็นต้นแล้วก็จบลงก็เข้าใจว่ามันก็ไม่ควรจะเกินวันที่20พฤษภาคมทั้งหมดเนี่ยคือข้อมูลที่นำมากราบเรียนให้กกต.ทราบเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างมีรายละเอียดมากเมื่อกกต.ทราบแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาว่าจะเห็นสมควรดำเนินการอย่างไรต่อไปในส่วนของรัฐบาลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันก็ไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลที่แล้วมาที่พูดก็พูดกันตามกกต.นั่นแหละนะครับเมื่อบัดนี้ถ้าหากว่าจะต้องพูดอย่างอื่นอย่างไรก็ต้องเป็นคนพูดแต่ว่าสิ่งที่เป็นอำนาจของรัฐบาลนั้นมีอยู่ประการหนึ่งคือการอำนาจในการนำพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกลับลงมาซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าเมื่อได้รับแล้วก็จะลงประกาศราชกิจจาในวันที่2ต่อจากนั้นกกต.ก็จะออกประกาศภายใน5วันกฎหมายบังคับออกต้องไม่เกิน5วันประกาศอะไรประกาศกำหนดวันเลือกตั้งประกาศวันรับสมัครประกาศวันรับสมัครส.ส.เขตประกาศวันรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตลอดจนกระทั่งสถานที่ที่จะยื่นใบสมัครทั้งหมดนี้มันจะอยู่ในประกาศกกต.ประกาศกกต.ก็จะออกตามหลังพระราชกฤษฎีกาถ้าพระราชกฤษฎีกายังไม่ออกกกต.ก็ออกประกาศไม่ได้ขณะนี้พระราชกฤษฎีกานั้นเมื่อรัฐบาลยังไม่ได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษากกต.ก็ยังจะประกาศอะไรไม่ได้ซึ่งก็เป็นการดีที่จะทำให้ข้อมูลที่ได้นำมากราบเรียนเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้ช่วยให้กกต.เข้าใจและประกอบการพิจารณาคือมีเวลาในการเตรียมการเลือกประกาศได้มากยิ่งขึ้นส่วนรัฐบาลจะนำพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวลงประกาศเมื่อใดนั้นรัฐบาลจะพิจารณาในส่วนนี้ของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ได้มาพูดจาว่ากล่าวกันในวันนี้เลื่อนออกไปกกต.บอกว่าขอบคุณที่นำข้อมูลนี้มาเล่าเพราะแต่เดิมก็เข้าใจว่าพระราชพิธีมีแค่3วันแล้วก็จบถ้า3วันจบนั้นก็ไม่ควรจะกระทบอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่ามีกิจกรรมก่อนนั้นมีกิจกรรมหลังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่กกต.จะนำไปประกอบการพิจารณาครั้งหนึ่งคำถามมีว่าใครถามก็ไม่รู้นะคำถามมีว่าถึงจะมีกิจกรรมก่อนนั้นและกิจกรรมหลังนั้นแล้วจะมากระทบอะไรตรงนี้กกต.ไม่ต้องพูดเพราะกกต.ทราบและผมก็ไม่ต้องอธิบายกกต.แต่สำหรับผู้สื่อข่าวและประชาชนก็อาจจะจำเป็นต้องทราบว่าลำพังวันเลือกตั้งเนี่ยจะมีเมื่อไหร่นั้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเรื่องการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็ถึงอย่างไรเสียวันเลือกตั้งก็จะต้องมีขึ้นก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแน่เพราะว่ามันอยู่ในช่วง150วัน
นับจากวันที่17ธันวาคมจนกระทั่งถึงวันที่9พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นที่มีเสียงจะด้วยความปรารถนาดีหรืออะไรก็ตามว่าโอ้ยถ้ามันจะยุ่งยากโกลาหลทับซ้อนกันเนี่ยไหนๆก็ไหนๆเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเลยผลพระราชพิธีเห็นจะทำไม่ได้เพราะว่าผมได้เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าวันอาทิตย์สุดท้ายที่อยู่ใน150วันคือวันที่5พฤษภาคมแล้วคุณจะไปเลือกตั้งในวันที่5พฤษภาก็ไม่ได้เขายังมีพิธีบรมราชาภิเษกกันอยู่คันจะเลื่อนไปอาทิตย์ถัดไปก็เกิน150วัน150วันนี้เขียนในรัฐธรรมนูญม.44ก็ไปแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงอย่างไรเสียวันเลือกตั้งก็จะต้องอยู่ใน150วันแล้วก็พูดก็พูดว่าถ้าสมมติใช้กำหนดเดิมคือวันที่24กุมภาพันธ์ที่พูดกันเนี่ยก็ไม่ได้กระทบอะไรในส่วนของพระราชพิธีการหาเสียงก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของพระราชพิธีรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยก็ดูแลรักษาไปไม่ว่าจะมีหรือไม่มีพระราชพิธีมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นหน้าที่รัฐบาลและกกต. อยู่แล้วแต่สิ่งที่รัฐบาลเป็นห่วงก็คือช่วงเวลาหลังจากวันเลือกตั้งเป็นต้นไปนั้นไม่ใช่ว่าพอเลือกในวันที่24จบคืนนั้นประกาศผลเฮกันทั้งประเทศมันใช่มันยังมีกิจกรรมทางการเมืองต่อไปนี้คือกิจกรรมทางการเมืองกิจกรรมทางการเมืองหลังวันที่24กุมภาพันธ์หรือหลังวันใดก็ตามที่เป็นวันเลือกตั้งเอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่มันจะยาวออกไปอันดับแรกจะต้องมีการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน60วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งถ้าสมมุติว่าเราเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์วันสุดท้ายของการประกาศผลแน่นอนกกต.อาจจะประกาศผลเร็วกว่านี้ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเร็วหรือจะช้ามันอยู่ที่ฟ้องกันขนาดไหนร้องเรียนขนาดไหนเลือกตั้งใหม่ในบางเขตขนาดไหนไม่รู้โกงกันขนาดไหนไม่รู้แต่วันสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกกต.จะประกาศผลเลือกตั้งหลังวันที่24เมษายนไม่ได้แค่วันที่24เมษายนนั้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการประกอบพระราชพิธีทำน้ำอภิเษกคันจะขยับก่อนหน้านั้นไปก็จะไปอยู่ในช่วงพระราชพิธีสงกรานต์เสร็จสงกรานต์ก็มีพระราชพิธีทำน้ำอภิเษกเสร็จพระราชพิธีทำน้ำอภิเษกก็จะมีพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเมืองกับกิจกรรมพระราชพิธีต้องเอามาวางคู่แล้วเทียบกันเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกันขึ้นและไม่ควรจะทับซ้อนกิจกรรมการเมืองอื่นต่อจากนั้นยังมีอีกหลังจากวันประกาศผลการเลือกตั้งก็ยังจะมีกิจกรรมในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาที่รัฐบาลหรือคสช.จะต้องถวายจะต้องคัดให้จบเขาบอกว่าต้องคัดสว.ให้จบภายใน3วันหลังวันประกาศผลการเลือกตั้งหลัง24คุณก็นับไป25 26 27แล้วพอหลังจากนั้นหลังจากวันที่24คือวันประกาศผลการเลือกตั้งนั้นก็จะต้องกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงกระทำพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน15วันซึ่งถ้าเรายึด24เมษาเป็นตัวตั้งเมื่อกี้15วันมันก็จะไปตกวันที่8พฤษภาคมแน่นอนอาจจะทรงพระดาโปรดเกล้าเสด็จพระดำเนินก่อนวันที่8แต่ว่าก่อนวันที่8เช่น7 6 5 4 3 2 1เป็นพระราชพิธีทุกวันหรือแทบทุกวันหลังจากวันที่8ก็เป็นนั้นว่าหมดเรื่องเสด็จเปิดสภาต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเลือกประธานเลือกประธานวุฒิประธานสสแล้วก็ต้องถวายขึ้นไปโปรดเกล้าเมื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งลงมาประธานก็จะไปเรียกประชุมเพื่อเลือกนายกอันนี้จะเรียกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ประธานนะ
แล้วรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกด้วยสิว่าต้องกี่วันก็ไปเลือกนายกเลือกรอบเดียวไม่เสร็จเลือก2รอบ3รอบเลือกยังก็เลือกไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นถ้าเลือกรอบเดียวจบแล้วก็จบละอันนั้นเป็นเรื่องของประธานสภาเราไม่ได้เอาเรื่องนั้นเข้ามาคิดรัฐบาลไม่ได้เอาเรื่องนั้นมาคิดแล้วก็กกต.เองก็ไม่มีหน้าที่จะต้องเอาเรื่องนั้นมาคิด สิ่งที่กกต.คิดก็คือว่ากิจกรรมที่อยู่ในอำนาจกกต.นั้นเนี่ยคืออะไรและสิ่งที่กกต.อยากทราบก็คือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับพระราชพิธีมีอะไรแล้วเมื่อรู้แล้วเขาจะไปคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเป็นอำนาจของกกต.ทั้ง7ท่านจะไปกำหนดพิจารณา